กลับมาที่โควิดดีกว่ากลับมาที่โควิดกันนะคะย่านบางแคย่านบางแคฝั่งทนของกรุงเทพต้องบอกว่าสาหัสนะค่ะตอนนี้นะคะพูดถึงกันเริ่มแล้วเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาเพจขึ้นเลยคลัสเตอร์บางแคเอาเพจขึ้นเดี๋ยวผมจะชี้พิกัดไหนของบางแคที่มันวิกฤตที่มันน่าเป็นห่วงค่ะเห็นภาพบนจอใช่ไหมฮะค่ะเห็นแนวถนนเพชรเกษมใช่ไหมครับใช่ค่ะตรงกลางนะคะนั่นแหละคือถนนเพชรเกษมเห็นแนวถนนเพชรเกษมใช่ไหมครับเอาละครับด้านล่างของภาพบนจอนะซ้ายมือสุดนะหมายเลข2นะไอ้ตรงหมายเลข2มันเป็นท่าปล่อยรถเมย์มันเป็นต้นสายของรถเมย์สาย7ใช่ค่ะตรงนั้นมีพนักงานเป็นร้อยอ่ะ100คนย้ำนะครับตามแนวถนนเพชรเกษมด้านซ้ายบนจอด้านล่างของจอที่ใส่หมายเลข2ตรงนั้นก็คือท่าปล่อยรถเมย์ต้นสายสาย7มีพนักงาน100คนก็คืออู่รถเมย์สาย7นี่แหละค่ะมีพนักงานอยู่100คนติ๊กไว้ก่อนนะติ๊กไว้ก่อนนะขยับไปทางขวามือตามแนวถนนเพชรเกษมนะก็จะเจอตลาดบางแคพิรมตลาดบางแคพิรมนะครับถัดจากตลาดบางแคพิรมไอ้สีดำๆนะถ้าจากตลาดบางแคพิรมไปนะฮะอยู่ริมถนนเพชรเกษมที่เห็นสีส้มๆและใส่หมายเลข3นะนั่นก็คือชุมชนที่มีชื่อว่าบ้านขิงโอ้คนอยู่เป็นพันชุมชนบ้านขิงย่านบางแคเนี่ยมีประชากรตามทะเบียน 1,000 และประชากรแฝงอีกเท่าไหร่ค่ะเวลาเราพูดถึงคลองเตยมีคนตามทะเบียนสมมุติว่า 50,000 คนสมมุติว่า 50,000 ประธานโทษประชากรแฝงที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนมันก็เท่านั้นแหละก็คือ 50,000 เบ็ดเสร็จไม่ต่ำกว่า 100,000 ถึง 120,000 เวลาพูดถึงชุมชนบ้านขิงบางแค 1,000 เนี่ยคุณคิดว่าจริงๆมันเกินพันไหมมันเกินอยู่แล้วเกินอยู่แล้วตั้งไปก่อนนะตั้งไปก่อนนะทีนี้จากแนวถนนเพชรเกษมไปทางขวามือบนจอนะแต่อีกฝั่งถนนหนึ่งนะด้านบนๆนะใช่ค่ะจะได้เห็นห้างสรรพสินค้าแล้วเราก็ใส่หมายเลข1เห็นไหมฮะค่ะด้วยความเคารพไม่อยากมีเรื่องเราจึงขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อห้างแต่เขารู้กันแหละแต่รู้ใช่ไหมครับว่าห้างหมายเลข1คือห้างอะไรแนวถนนเพชรเกษมถัดจากชุมชนบ้านขิงคือห้างอะไรรู้ใช่ไหมห้างนั้นแหละไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ห้างใหญ่เลยห้างนั้นแหละห้างระดับประเทศเลยแหละห้างนั้นแหละนะจะบอกเดอะมอลล์ป่ะเนี่ยไม่ต้องไปเอ่ยชื่อห้างนั้นแหละเขารู้กันหมดเอากันอย่างนี้ที่บอกว่าย่านบางแคมันสาหัสและโดยเฉพาะจุดสาหัสก็คือที่เราไล่เรียงตามแนวถนนเพชรเกษมย้อนกลับไประหว่างวันที่28ถึง30เมษายนค่ะและอีกครั้งก็คือวันที่1พฤษภาคมค่ะกทมตรวจเชิงยกทีมไปตรวจคัดกรองเชิงรุกในห้างสรรพสินค้าหมายเลข1ค่ะตรวจเชิงรุก 1,413 คนค่ะพบผู้ติดเชื้อ68คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 4.8% ผู้ติดเชื้อเกือบจะทั้งหมดเป็นพนักงานที่ทำงานอยู่ในห้างใช่น่ากลัวนะค่ะถ้าคนขายของในห้างอ่ะเขาติดเชื้อโอ้โหแล้วคนไปซื้อของแล้วคนที่เข้าไปเดินในห้างโอ้โหไม่ต้องคิดหวาดเสียวนี่ในเบื้องต้นคืออัตราเจอ 4.8% ค่ะ 1,400 เจอ68เท่ากับ 4.8% ส่วนใหญ่เป็นพนักงานที่ขายของอยู่ในห้างค่ะทีนี้ขยับไปกันที่สถานที่หมายเลข2หมายเลข2ท่าปล่อยรถสถานที่หมายเลข2ก็คืออู่รถเมย์สาย7ใช่ค่ะตรงนั้นมีคนนะคะอยู่ประมาณ100คนอู่รถเมย์สาย7เนี่ยมีพนักงานอยู่สัก100คนเข้าไปคัดกรองเชิงรุกปรากฏว่าเดาสิครับใน100คนเจอติดเชื้อกี่คน4คน70 70เหรอคะ70เดี๋ยวนะอู่รถสาย7มีพนักงาน100คนตรวจเชิงลุกเจอติดเชื้อ70พอแสดงว่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 70% แต่คราวนี้ใน70กว่ารายเนี่ย70กว่ารายอู่รถเมย์สาย7เนี่ยส่วนใหญ่ทำงานมีที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนบ้านขิงอ้าวทีนี้ทางกทมเขาก็จัดทีมเข้าไปตรวจคัดกรองเชิงรุกที่ชุมชนบ้านขิงซึ่งในเบื้องต้นมีประชากรตามทะเบียน 1,000 ราย 1,000 คนนะมาครั้งแรกไปตรวจคัดกรองวันที่28เมษายนค่ะพบติดเชื้อ30เจอติดเชื้อ30ค่ะไปตรวจคัดกรองครั้งที่2ตรวจคัดเดี๋ยวนะเจอผู้ติดเชื้อเดี๋ยวนะไปคัดกรองเนี่ย316คนเจอติด30ใช่มั้ย
แล้วก็ครั้งที่2วันที่30เมษายนเนี่ยไปตรวจคัดกรองอีกครั้งเจออีก24แล้ววันที่3พฤษภาไปคัดกรองครั้งที่3เจออีก25ดังนั้นเฉพาะชุมชนบ้านขิงเนี่ยไปตรวจคัดกรองในเบื้องต้น3ครั้ง3วัน3รอบ79คนเจอ79ที่ติดเชื้อนะเอา68ที่ห้างแห่งหนึ่งมาบวกด้วย70ที่อู่รถเมล์สาย7มาบวกด้วย79ในชุมชนบ้านขิง217คำถามคำถามก็คือแค่217จริงหรือเปล่าค่ะย่านเพชรเกษมย่านถนนเพชรเกษมจากช่วงอู่รถเมล์สาย7ไปจนกระทั่งถึงช่วงห้างเดอะมอลล์นะช่วงแค่ช่วงนั้นนะช่วงนั้นช่วงนั้นช่วงนั้นช่วงนี้และเฉพาะ3จุดนะในเบื้องต้นนะเจอ217 217นะค่ะตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนคลัสเตอร์บางแคเป็นอีกหนึ่งคลัสเตอร์ที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดค่ะ